สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมากินน้อยหนาพี่น้องนะคะมากินน้อยหนามีทั้งพันหนังเนาะพันเนื้อเป็นพันฝ่ายก็มีหนังก็มีนะพี่น้องเนาะนะคะปนกันนะคะเป็นน้อยหนาจากสวนนะคะที่ปลูกเองนะคะโดยพี่สาวนะคะพี่สาวตาสอนเป็นคนปลูกไว้หลังบ้านนะคะประมาณ 5-6 ต้นนะคะพี่น้องดกมากเลยนะคะเนี่ยนะคะเนื้อเยอะนะคะเนื้อเยอะมากหวานฉ่ำอร่อยมากนะคะตอนนี้ยายเล็กก็กินไปแล้วเยอะเยอะอยู่หลายลูกอยู่นะคะเนี่ยนี่พี่น้องกินไปบ้างแล้วหลายลูกแล้วนะคะก็เลยจะมาถ่ายให้ดูนะคะก็จะพามากินน้อยหนาด้วยกันนะคะกินอีกรอบเที่ยงนะพี่น้องเนาะตอนเช้าเย็นละเอียดก็กินไปแล้วนะคะรอบนึงนะคะต่อไปก็จะกินรอบบ่ายเนาะรอบเที่ยงรอบบ่ายนะคะเดี๋ยวละเอียดจะพามากินน้อยหนานี่สุกแล้วนะคะพี่น้องนี่สุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเนื้อเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวยายจะพามากินน้อยหนานะคะน้อยหนาสวนนะคะพี่น้องน้อยหนาที่เราปลูกเองอร่อยมากหอมหวานมากเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมากินกับยายละเอียดนะคะหอมหวานเนื้อเยอะนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะละเอียดสภาพมากินบักน้อยหนายั่วบักเขียบใครพี่น้องสายสารเอิญบักเขียบเนาะพี่น้องภาษาไทยเขาเอิญน้อยหนานะคะยายเลียจะพามากินนะคะพี่น้องเก็บมาจากต้นนะคะแล้วก็เขาสุกแล้วนะคะเขาแบบว่าเอามาบ่มพี่น้องแบบเขาแก่แล้วนะคะเขาแก่คาต้นเลยนะคะเลียก็ไปเก็บมานะคะอยู่บ้านพี่สาวนะคะมีอยู่ประมาณ 4-5 ต้นนะคะโดกมากเลยนะคะแล้วก็เป็นน้อยหนาที่เนื้อเยอะอร่อยนะคะเพื่อนยังก็พันฝ่ายกับพันหนังนะพี่น้องเนาะนี่เนื้อเยอะๆเลยนะคะนี่หวานพี่น้องนะคะได้ผ้ามากินนะคะหวานเจี๊ยบเลยนะคะเราไปเก็บตอนที่เขาแก่บนต้นนะคะแล้วก็เอามาบ่มนะคะบ่มสัก 4-5 วันก็ได้กินแล้วนะคะนี่พี่น้องมากินบักหมี่เฮ้ยบักหมี่มันมากินบักเขียบพี่น้องไม่กินบักเขียบกับย่ายนะคะคนบักหมี่แล้วพี่น้องว่าปิดขอไปนะคะเนื้อเยอะเลยนะคะก่อนที่จะรับประทานก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้หรือกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆกับรายละเอียดค่ะนี่พี่น้องเนื้อลายหายนะคะหวานเทียบเลยนะคะเนื้อเยอะมากหวานพี่น้องหวานไม่ต้องกินเยอะนะคะถ้าเขาหวานนะคะกินสักหน่วยสองหน่วยกับพ่อพี่น้องหวานมากพี่น้องเขาแก่แล้วนะคะเราเก็บจากต้นเอามาบ่มพี่น้องเนาะเนื้อละลายหวานเปรี้ยวเลยนะคะอร่อยมากหวานมากด้วยนะคะเนื้อเยอะนะคะมากค่ะหวานเจี๊ยบกินกับข้าวใดเลยผู้เฒ่าพี่น้องผู้เฒ่ากินกับข้าวใดนะคะหวานเนื้อเยอะแล้วก็ฉ่ำมากนะคะอร่อยพี่น้องบักเขียบเกียบปลูกนะคะพี่น้องบักเกียบเพราะปลูกเนาะปลอดสารนะคะปลูกเองหลังบ้านนะคะบ้านพี่สาวเนาะบ้านพี่สาวสอนนะคะเก็บเอามาบ่มนะคะพี่น้องกินไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็คือเหลือส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องตกมากเลยนะคะก็เนื้อเยอะพี่น้องเนื้อเยอะฉ่ำๆฉ่ำๆหวานๆเลยนะคะทั้งหวานทั้งฉ่ำพี่น้องผู้เฒ่ากินกับข้าวได้เลยพี่น้องนะคะกินหน่วยนึงกับพ่อนะคะผู้เฒ่ากินหลายว่าน้ำตาลเยอะนะคะหวานมากอ
เนาะเนื้อเยอะมากแล้วก็วัดเย็บขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเนี่ยเจี๊ยบเจี๊ยบเนื้อเยอะหวานเจี๊ยบนะคะเนื้อเยอะหวานเจี๊ยบนะคะหวานมากขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ